รวมนะคะภาพรวมของสถานการณ์น้ำในขณะนี้วันก่อนกรมชลประทานก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมคะว่าไอสถานการณ์ที่มันเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในบางพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นมันแตกต่างจากสถานการณ์เมื่อปี54นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้ตอนนั้นพายุมันก็เข้ามาตรงๆมันมีเรื่องของการปล่อยน้ำลงมาก้อนใหญ่ด้วยมีประตูระบายน้ำพังด้วยอะไรด้วยคือหลายอย่างเนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะท่วมหนักเหมือนกับปี54พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องน้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านก็ดูแลเรื่องของน้ำอยู่ด้วยนะท่านเป็นประธานกนช.ท่านก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยไม่ท่วมเหมือนปี54ค่ะไอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือฝนมันเยอะน้ำเหนือไหลลงไปพื้นที่ทางภาคกลางแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ท่วมหนักเหมือนกับปี54ด้วยนะคะลองไปฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ฝนตกชุกค่ะคือน้ำเหนือไหลลงไปมันก็ทำให้น้ำในพื้นที่ภาคกลางขึ้นเราก็ยังสามารถที่จะไม่เหมือนปี54แล้วกันนะครับก็ไม่ท่วมหนักนั้นนะครับคือที่ท่านออกมายืนยันเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องความเชื่อนะเพราะว่าข้อมูลเราเคยเอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าปี54เป็นยังไงมีพายุเข้ากี่ลูกปีนี้พายุใหญ่ๆยังไม่มาเลยนะระดับน้ำในเขื่อนณวันเดียวกันของกันยาปีนี้กับกันยาปี54นะครับตอนนี้น้ำในเขื่อนใหญ่ๆ 4-5 เขื่อนอย่างในที่รับลุ่มภาคกลางเนี่ยนะครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในปริมาณที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะนะครับอันนี้พวกแบบนี้มันก็จะเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวสรุปว่ามันจะเหมือนหรือมันไม่เหมือนนะครับมันเขาต้องเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาเหมือนที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยผมเดินตามแนวผู้ว่าชัดชาติเลยเรื่องน้ำท่วมเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นอย่ามโนว่ามีคนปล่อยน้ำมาแกล้งผู้ว่า ไม่มี ทุกคนเขาจะช่วยกันนั่นแหละทำยังไงให้คนกรุงเทพหายพ้นจากความเดือดร้อนเรื่องนี้ได้นะครับ